ขยับไปที่จังหวัดสุรินทร์ไม่ฟินแต่ระทึกครับบิดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะเพิ่งชาร์จแบตบิดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบิดมาอยู่ดีๆยังไม่ถึงครึ่งทางเลยปรากฏว่าอะไรมันอุ่นๆอะไรอ่ะไฟไหม้ขาไฟไหม้เครื่องไฟไหม้ขาสักพักเดียวสละเรือเลยฮะไหม้ทั้งคันครับขี่มาครับมอเตอร์ไซค์ไหม้ครับดูครับโอ้ยเป็นไงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกือบพาไปหาท่านยมบาลแล้วงานนี้เจ้าของรถทำอะไรไม่ได้เลยนะหาน้ำสักกระป๋องกระป๋องกระแป๋งหาไม่ได้เลยต้องรอแจ้งเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่มาถึงฉีดปุ๊บปื้ดอุปกรณ์ดับเพลิงถังดับเพลิงมันก็สามารถสยบไฟได้เหตุการณ์นี้เห็นไฟป่ะมันเหมือนไหม้อยู่ด้านในอ่ะแล้วควันมันก็ขุ่นกลุ่นออกมานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุรินทร์ลำดวนก็คือจังหวัดสุรินทร์นั่นเองเจ้าของได้แค่ยืนมองเท่านั้นเองจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงนะครับ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ตอนแรกใช้ถังดับเพลิงไม่จบครับต้องใช้น้ำดับเพลิงจึงจะจบสงบลงได้เจ้าของรถบอกงงมากชาร์จไฟแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์จะออกไปทำธุระสักแป๊บเดียวเองรู้สึกอุ่นๆที่ขาแล้วก็เลยชะลอมองไปอ้าวมันไม่ใช่ความอุ่นจากเครื่องยนต์ธรรมดามันกลายเป็นไฟมันจะไหม้ขาเอาอะเลยรีบจอดมอเตอร์ไซค์นะครับสุดท้ายแล้วพอจอดมอเตอร์ไซค์สละเรือปุ๊บเดียวเนี่ยไฟมันเริ่มแรงขึ้นควันก็เริ่มโหมมากขึ้นนะครับจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าที่ก็มาสยบไฟครั้งนี้ได้ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีครับสาเหตุโอ้โหสาเหตุมันตอนนี้มันไม่แน่นอนนะแบตเตอรี่มั้ยแบตเตอรี่มาจากแบตเตอรี่ร้อนโอเวอร์ฮีทแล้วทำไมอะก็บิดยังไงก็ต้องขี่อยู่ดีนะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรก็เลยมีคำแนะนำว่าเวลาชาร์จไฟอย่าชาร์จข้ามคืนแล้วจะให้มันนั่งรออ๋อแบบนี้พี่ต้นมันจะมีคือมันเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่เราเรียกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้มีทะเบียนเหมือนมอเตอร์ไซค์นะฮะเวลาชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีหลายเกรดพี่ต้นมันจะมีแบบที่เสียบทิ้งไว้ได้เลยข้ามคืนแล้วมันจะตัดไปเองมันจะตัดเองกับไอ้แบบที่เหมือนกับว่าเราต้องเฝ้าหรือจับเวลามันจะมีเวลาบอกคือพอมันเขียวปุ๊บดึงปลั๊กออกถึงเวลาต้องดึงไม่งั้นมันจะร้อนเกินมันจะอัดไฟเข้าไปอีกต้องดูว่าเวลาเราซื้อเนี่ยมันเป็นระบบแบบไหนไอ้แบบที่มันไม่ตัดไฟเองเนี่ยมันจะถูกหน่อยไงราคาหลักพันทีนี้มันหาซื้อง่ายด้วยนะง่ายมากแล้วถูกมากด้วยแอปมีเพียบเลยเยอะเลยใช่ไหมฮะคือรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นรถของโลกอนาคตนะครับตอนนี้ปัจจุบันประเทศไทยก็เอามาใช้กันค่อนข้างเยอะแล้วแต่อุปกรณ์ในการนำเข้ามาขายบางครั้งมันก็มีเกรดมากมายโอกาสจะเกิดแบบนี้ได้เยอะเหมือนกันเวลาซื้อเนี่ยคุยกับร้านให้ดีว่าที่เราซื้อมาเป็นแบบไหนเสียบทิ้งได้หรือไม่ได้ข้ามคืนได้ไหมหรือว่าต้องเฝ้าคำว่าเฝ้าในที่นี้หมายถึงเวลาเราเสียบปุ๊บดูในแอปพลิเคชันกี่นาทีสมมติครึ่งชั่วโมงเต็ม1ชั่วโมงเต็มถึงเวลาต้องไปดึงออกไม่ใช่เสียบทิ้งไว้วันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมบ้านไหนใช้เนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเสี่ยงทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินที่แน่ๆเสียมอเตอร์ไซค์ทั้งคันเลยถ้าไฟแล้วถ้ามันไหม้ที่บ้านเนี่ยโอ้โหโดนบ้านด้วยนะน้ำเลยนะจริงเคราะห์ดีมากอยู่กลางถนนเดียวๆไปครับ